ทำอะไรกันครับวันนี้วันนี้นั่งมาไหว้ครูครับของผมครับครับของผมวงจรวิทยาครับวันนี้จัดที่ไหนครับวันนี้จัดที่วัดปุรณาวาสครับส่วนวันนี้เป็นพุทธมงคลสายสามครับใกล้กับบ้านพอดีเขาจัดที่บ้านครับแค่โดยเกี่ยวกับทัศน์ที่มาที่วัดครับอ๋อปีนี้เป็นปีแรกที่มาที่วัดครับปีแรกที่มาที่นี่ครับวันนี้เดี๋ยวมีใครบรรเลงบ้างครับครูแม่วันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของผมลงเป็นรุ่นใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์ผมแม็กกะไกครับตีผมลงสลับเพลงกันแล้วก็บรรเลงไปเรื่อยๆจนถึงพระเจริญพระพุทธมนต์เย็นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการบรรเลงนะครับอ๋อการบรรเลงไม่ได้มีอะไรครับก็คือใครที่แสดงความจงนงกันมาก็ผมก็ยินดีแล้วก็ถ้าไม่มีใครแล้วก็เราก็ตีกันเองภายในบ้านหรือไม่ก็อย่างปีที่แล้วผมทำนี้ครับให้เด็กในบ้านแค่เดียวครับเพราะว่าเด็กตอบเพลงเดียวไปแล้วไม่ได้เดียวที่ไหนเลยเพราะถ้าไปเดียวก็กล้าๆผมเดียวที่บ้านแค่ละแล้วก็มีให้กติกาว่าผิดได้3ครั้งอ๋อเหรอเดียวได้เดียวเหรอได้เดียวครับถ้าผิดแล้วเอาใหม่ได้ใหม่ได้เป็นกติกาครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับแล้วปีที่แล้วก็มีคนใช้สิทธิ์นี้ฮะ3ครั้งก็คือในบ้านเราในบ้านเราเองเราก็เป็นการวันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าวันนี้เป็นในลักษณะนั้นเราก็มีกติกาเหมือนเดิมครับ3ครั้งครับครับแล้วพรุ่งนี้คุณแม่ก็ทำประกอบพิธีใช่ไหมครับใครมาบรรเลงหน้าผ้าจากพรุ่งนี้เราเป็นคุณพรย้อนรุ่นใหญ่ครับคุณไกรรุ่นเป็นลูกศิษย์หมดเลยครับเขาจะเอาลูกศิษย์ตีแล้วผมมีหน้าที่เป็นผู้นำกล่าวเคารพบูชาครูครับคุณชอนดุริยานี่สักกี่ปีแล้วครับสัก10ปีแล้วครับปีพ.ศ.449อ่ะโอ้นี่ก็4849ครับเกือบ20ปีครับประมาณ49ครับ49แล้วก็สร้างเด็กๆมาครับมากมายเลยทีเดียวครับนะครับน่าชื่นใจมากครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับเสื้อสวยใช่ครับอ๋ออันนี้คือลูกศิษย์เขาอยากจะทำกันเองครับแล้วก็เขาก็เลยออกแบบมาแล้วก็มีของคอร์สทุกคนทำก็เขาเป็นมีเห็นมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วยก็ใครของใครของมันนะเพราะว่าเขาสั่งที่คอร์สแล้วก็คอร์สก็เป็นตัวแทนของที่บ้านไปทำแล้วก็ตัว250อ๋อแปลว่าสั่งได้สั่งครับแต่ต้องจำนวน10ตัวขึ้นไปครับเพราะว่าอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเดียวครับครับขอบคุณครับแล้วตรงนี้เป็นซุ้มอะไรครับครับซุ้มให้อาหารปลาครับโอ้ปลานี่กินน้ำกินท่าเออพี่สบายดีคุณสบายดีครับครับสบายดีครับ